ป้าจะซื้อขี้วัวมาตุนไว้แบบนี้นะคะเวลาป้าเข้ามาทำสวนป้าก็จะมาเทแบ่งใช้ทีละครึ่งแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าเราจะหมักไว้ใช้เราก็สามารถเปิดปากแล้วก็ไปเอาน้ำหมักน้ำหมักเปียกนะคะน้ำหมักอาหารสดมาเทใส่แล้วเขาก็จะย่อยสลายภายใน1เดือนก็จะปุ่นๆเลยค่ะแต่อันนี้ป้าจะเอามาหมักในสวนป้าก็เลยไม่ต้องหมักนะคะสำหรับหญ้าป้าตัดแล้วป้าก็มากองไว้ที่พื้นลาดต่ำนะคะไม่ใช่สูงแบบนี้เพราะว่าถ้าความชื้นพอหญ้าเขาก็ย่อยสลายได้เร็วเราก็จะได้ดินเร็วค่ะแบบนี้ก็ง่ายดีนะคะสำหรับหนอกล้วยที่ส่วนเกินแบบนี้เดี๋ยวป้าก็จะคัดออกนะคะคัดออกเพื่อที่จะเอาไปตัดนะคะไปตัดแล้วก็ย่อยสลายในวงล้อของรถยนต์นี่ป้าก็จะเอาไปทำนะวันนี้ป้าจะเล่าให้ฟังว่าป้าจะเอาไปตัวนี้เคยตัดออกแล้วครั้งหนึ่งป้าก็จะตัดไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ป้าคิดว่ามีประโยชน์ตัดแล้วก็เกิดมาเราก็ตัดต่ออีกแบบนี้แล้วป้าก็จะเอามาหั่นใส่ในล้อรถหั่นใส่แบบนี้ใบป้าก็จะไปไว้อีกส่วนหนึ่งส่วนโคนป้าโคนของหน่อกล้วยป้าก็จะเอามาใส่ไว้ในล้อรถแบบนี้นะคะเอามาหมักที่วัวไว้ในนี้ก็จะมีน้ำนะคะที่ฝนตกลงมาเห็นไหมคะจะเช็ดป้าก็จะเอาใส่เข้าในนี้หมักไว้เลยทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาหมักเป็นชั้นๆชั้นๆไปจะเอาขี้วัวมาใส่ก่อนอันที่ปลายใบส่วนยอดไปนิดๆหน่อยๆป้าก็ใส่มานี่ข้างล่างป้าก็จะใส่ขี้วัวไปแล้วรอบนึงนะคะเพื่อที่จะรอให้ร่วงมากัดกินต้นกล้วยนี่ค่ะจะได้ย่อยสลายได้ง่ายๆนี่ไงขี้วัวชั้นแรกนะคะพอชั้นที่สองป้าจะมาใส่ป้าก็จะไปหาหน่อกล้วยก่อนหน่อกล้วยส่วนเกินมีเยอะเลยค่ะอย่างหน่อนี้สองหน่อเราก็ไม่ควรที่จะเอาไว้แค่หน่อเดียวพอเดี๋ยวเขาเกิดมาหน่อหลังเราก็เอาอีกหน่อนี้ป้าตัดไปแล้วเนาะอันนี้ป้าเขาจะตัดอีกเพราะว่าเขาผอมเรียวอย่างเงี้ยไม่ได้ประโยชน์หรอกค่ะตัดออกไปเลยเอาทําประโยชน์หมักเลยอันนี้เราเอาไว้เนาะให้ครูอันนี้ต้นแม่ก็สมบูรณ์ดีค่ะอย่างเช่นต้นนี้ป้าก็เอาไว้แค่นี้ก็สมบูรณ์ดีอันนี้ป้าก็เอาไว้อย่างเช่นอันนี้ป้าเอาไว้นี้สมมุติอันนี้กำลังแตกถ้าสมมุติว่ากล้วยเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ตัดใบนี้ออกไปเลยเวลาลมมาเขาจะได้ไม่ถูลูกเขาจะได้สวยๆนะคะถ้าเอาให้ลมให้ไว้แบบนี้ลมปิวไปปิวมาใบกล้วยเขาจะถูลูกก็จะไม่สวยแบบนี้ก็จะโอเคแล้วนะคะต้องตัดออกนะคะปัญหาของกล้วยเราก็ต้องเข้ามาดูเรื่อยๆเพราะมันมีปัญหาอะไรบ้างตอนนี้ป้าก็จะตัดเลยเนาะชึบตัดอันนี้ออกใบนี้เราก็จะไม่เอาตัดออกไปเลยเสร็จแล้วป้าก็เอามาใส่นี่เพื่อที่ไม่รกส่วนเราก็ไม่รกนี่ทำแบบนี้ไปเลยยิ่งทำเล็กก็จะยิ่งย่อยสลายได้เร็วแต่ว่าเราไม่รีบไงฮะเราก็เลยทำไปเรื่อยๆส่วนเราก็ไม่รกมาจัดการไปเรื่อยๆอย่างเช่นอันนี้ป้าก็ทำไปบ้างแล้วอันนี้ทำใบไม้นะคะทำใบไม้อันนี้ทำหน่อกล้วยไว้นี่ค่ะล้อนี้ป้าทำพร้อมที่จะปลูกป้าก็เลยปลูกไว้เรื่อยๆค่ะนี่แตงกวานะคะออกดอกแล้วค่ะนี่ยอดสวยเชียวค่ะแตงกวานี่เราก็มาลงมือทำกันเลยตอนนี้ป้ายังไม่ได้ละลายกากน้ำตาลมาใส่นะคะคือจริงๆพอชั้นสุดท้ายป้าก็จะละลายกากน้ำตาลมาใส่เพื่อที่จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เนาะกากน้ำตาลนี่ก็ใส่ได้เลยใส่ให้หมดไปเลยแล้วชั้นบนสุดป้าก็จะใส่ให้เยอะๆหน่อยเยอะๆเยอะๆแล้วสุดท้ายป้าก็จะเอาขี้วัวสุดท้ายป้าก็จะเอาขี้วัวมาเทแล้วกากน้ำตาลราดรสแล้วก็หมักเอาไว้สักประมาณเดือนหรือ2เดือนพอย่อยสลายปุ๊บเราก็จะไปเอาดินที่ป้าหมักไว้ที่บ้านมาเทใส่ชั้นบนสุดแล้วก็ปลูกได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะป้าทำง่ายๆแบบนี้นะจ๊ะมันก็คือง่ายต่อการจัดการต้นกล้วยเหลือๆง่ายต่อการลงมือทำพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาความคิดการลงมือทำแล้วก็ทดลองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะบอกตัวเราเองว่าใช่แล้วเรามาถูกทางแล้วทำแบบนี้แหละนะคะสำหรับคลิปนี้ป้ารองก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ